ุณรู้หรือไม่กฎเบสบอลถูกร่างขึ้นเมื่อปี1849โดยอเล็กซานเดอร์คาร์ทไรท์จากทีมนิวยอร์กบ็อกเกอร์เบสบอลคลับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าบรรดาสื่อออนไลน์นี่วันนี้เขาสนใจข่าวเด่นประเด็นไหนเป็นพิเศษกันครับในช่วงของ Media Watch ครับสื่อทางด้านของเครือจักรภพนะทั้ง Sporting Life และก็ BBC นี่พูดถึงการเสียชีวิตของนักคริกเก็ตชาวออสเตรเลียก็คือฟิลิปฮิวส์ฮิวส์ได้รับบาดเจ็บมา2วันแล้วครับจากที่ลูกคริกเก็ตเนี่ยกระดอนมาโดนศีรษะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าฮิวส์เนี่ยใส่หมวกที่ป้องกันการบาดเจ็บด้วยทำให้บริษัทที่ผลิตหมวกดังกล่าวเนี่ยต้องมีการโดนสืบสวนนะครับว่าทำไมใส่แล้วยังเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้เห็นได้ว่าคริกเก็ตในส่วนใหญ่จะเล่นโดยใส่แค่หมวกแก๊ปแบบนี้นะครับจะไม่ใส่หมวกป้องกันแบบที่ฮิวส์ใส่แล้วน่าจะปลอดภัยแต่ปรากฏว่ากลับเสียชีวิตครับฮิวส์น่าจะอายุครบ26ปีในวันอาทิตย์นี้ครับก็เจ็บในเกมระหว่างเซาท์ออสเตรเลียกับนิวเซาท์เวลส์ที่ซิดนีย์คริกเก็ตการ์ครับแล้วก็คุณหมอซึ่งเป็นแพทย์ของทีมออสเตรเลียก็คือคุณหมอปีเตอร์บรักเนอร์ออกมายืนยันการจากไปของฟิลิปฮิวส์ในวันนี้เองครับก็เป็นข่าวเศร้าของวงการคริกเก็ตเลยครับที่เป็นข่าวใน BBC ครับก็พร้อมใจกันเส้นประเด็นข่าวนี้เพราะคริกเก็ตถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในพวกเครือจักรภพอังกฤษนะครับครับมีข่าวกีฬาอื่นๆที่มาฝากกันเหมือนเดิมในช่วงนี้กับช่วงของ Sport World ครับเริ่มที่บาสเกตบอลก่อนนะครับเลบรอนเจมส์ทำ29แต้มครับและเควินเลิฟอีก21แต้มไคลี่เอวิง18แต้มช่วยคลิฟแลนด์คาวาเลียร์สครับเปิดควิกเก็ตโลนส์อารีนาเอาชนะวอชิงตันวิซาร์ดไป113ต่อ87ครับพวกเขาไปเยือนและแพ้วิซาร์ดไปเมื่อ5วันครับ91ต่อ78คืนนี้คาวาเลียร์มาเล่นในบ้านแล้วก็ล้างแค้นได้สำเร็จครับทำสถิติชนะ7แพ้7ในซีซั่นนี้นอกจากทำแต้มสูงสุดในเกมนี้แล้วครับเจมส์ยังทำอีก10รีบาวด์กับอีก8แอสซิสต์ครับโดยภายในเวลา36นาทีอดีต MVP 4สมัยเคยระบุว่าทีมของเขายังเปราะบางเกินไปครับแต่ก็พยายามจะเล่นแบบมุ่งมั่นตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็ทำให้ทีมเล่นดีขึ้นเขาพูดว่าคืนนี้เราเล่นดีแล้วนะครับทุกคนพยายามช่วยกันเล่นเต็มที่โดยเฉพาะเกมรับเล่นแบบนี้ตลอด48นาทีของเกมครับและเขามีความสุขและชอบแนวทางการเล่นของทีมใน2เกมหลังสุดครับขณะที่แรนดี้วิทแมนโค้ชของวอชิงตันวิซาร์ดยอมรับว่าผิดหวังกับผลงานของทีมโดยเฉพาะการเล่นฟาสต์เบรกที่ทำได้2ครั้งเท่านั้นในเกมนี้เกมรับ2เกมหลังสุดนั้นกดดันคู่แข่งไม่ได้เลยต้องพยายามจะแก้ไขให้ได้สถิติของผู้เล่นครับวิสัตก็มีราชวลบัตเลอร์ครับ23แต้มครับพอไพรส์พอเพียสครับ15แต้มแล้วก็มาร์ตินกอร์ทัส12คะแนนครับของคาร์เรก็มีเจมส์29แต้มครับเลิฟ21แต้มแล้วก็ไคลรี่เออร์วิง18แต้มมาดูผลการแข่งขันคู่อื่นบ้างครับเทรลเบลเซอร์ชนะออร์เน็ตครับโกลเด้นสเตทชนะแมจิกเน็ตชนะ 76ers ครับนิวยอร์กนิกส์แพ้ดัลลัสแมฟเวอริกในช่วงการต่อเวลาแรปเตอร์ชนะแอตแลนต้าฮอคครับแล้วก็คลิปเปอร์ชนะพิสตันซาคราเมนโตคิงแพ้ร็อกเก็ตบัคส์ชนะมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟส์ครับยูทาห์แจ๊สแพ้โอคลาโฮมาซิตี้ซันเดอร์อินเดียนาเพเซอร์แพ้ซานแอนโตนิโอสเปอร์เดนเวอร์นักเก็ตครับแพ้ฟีนิกซ์ซันเมมเฟสกริซลีย์แพ้ชนะ LA Lakers ครับมาดูผลการแข่งขันกอล์ฟ Emirates Australian Open ที่สนาม The Australian Golf Club ในซิดนีย์ออสเตรเลียวันแรกนะครับปรากฏว่าผู้นำก็เป็นของจอร์แดนสปีดครับนักกอล์ฟดาวรุ่งชาวอเมริกันวัย21ปีที่มีสกอร์อยู่ที่4อันเดอร์พาร์สปีดนำทำสกอร์
นำอันดับ2ร่วมอย่างสกอตต์การ์ดิเนอร์แล้วก็อารอนไพส์2โปรเจ้าถิ่นอยู่1สโตกครับแล้วก็นำหน้ารอลลี่แมคอินลอยนักกอล์ฟมือ1ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือซึ่งอยู่อันดับที่4อยู่2สโตกครับหลังจากจบการแข่งขันสปีดบอกกับผู้สื่อข่าวว่าโดยรวมแล้ววันนี้เขาเล่นได้เป็นอย่างดีและพัทได้อย่างยอดเยี่ยมครับสนามนี้เป็นสนามที่ท้าทายความสามารถเป็นอย่างมากและคุณจะพบอุปสรรคทุกครั้งถ้าตีลูกไม่ถูกจุดแต่ว่าโดยรวมแล้วการแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันที่สนุกดีครับส่วนแมคอีลอยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าใครตีได้อันเดอร์พาร์ในวันนี้เนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับสำหรับเขาการที่สกอร์ทำได้มาเท่านี้ก็ถือว่าทำให้อยู่ในตำแหน่งที่ยังมีลุ้นสำหรับการเล่นต่อในวันพรุ่งนี้และวันต่อไปครับTo Vincenzo, what a great victory. So powerful. วงการจักรยานก็ยังอื้อฉาวต่อไปนะครับเมื่อมีนักจักรยาน5คนนะไม่ผ่านการตรวจสารกระตุ้นในรายการ Tour de Lang ในฝรั่งเศสเมื่อวันที่16สิงหาคมครับที่เพิ่มอีก2คนก็คือนักจักรยานอายุ20ปีครับอาร์เธอร์เฟโดเซเยฟครับไม่ผ่านการตรวจสารอนาโบลิกสเตียรอยด์เช่นเดียวกับแม็กซิมแล้วก็วาเลนตินอิกลินสกี้อิลยาดาวิดเยนอกครับแล้วก็วิกเตอร์โอคิเชฟทั้งหมดนี้เป็นนักจักรยานจากคาซัคสถานครับในเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็มีคนไปถามแชมป์ตูร์ฟองปีล่าสุดก็คือวินเชนโซนีบาลีนักจักรยานของทีมแอสตราน่าเขาก็บอกว่าพวกนี้เป็นพวกโง่ครับแล้วก็นี่ไม่ใช่ปัญหาของเขาครับเขาคิดถึงเรื่องของตัวเองมากกว่าแล้วก็ไม่สามารถจะพูดถึงเรื่องของคนอื่นได้ว่าเป็นอย่างไรนีบารีนั้นเป็นนักจักรยานคนที่6ครับที่ได้แชมป์แกรนด์ทัวร์ครบ3รายการก็คือจีโรดอิตาเลียนครับของอิตาลีตูร์ฟองของฝรั่งเศสแล้วก็บูเอลต้าในสเปนครับรายการล่าสุดที่ได้ก็คือได้แชมป์ตูร์ฟองเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้เองอันนี้เบอร์เล่นักเทนนิสมือ6ของโลกจากสหราชอาณาจักรก็จะเปลี่ยนทีมงานเพื่อทำศึกการแข่งขันในฤดูกาลหน้าอย่างเต็มที่ครับเบอร์เล่ก็มาประกาศแยกทางกับแดนนี่วาวดูผู้ช่วยโค้ชแล้วก็เจสกรีนซึ่งเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์ครับแต่ยังคงเก็บอเมรีโมเลสโมเป็นหัวหน้าโค้ชของเขาต่อไปมาเล่เพิ่งจะประกาศมั่นหมายกับคิมเซียแฟนสาวที่คบกันมานาน9ปีแล้วก็กำลังเตรียมตัววางแผนในการสู้ศึกในซีซั่นหน้าครับออกมาเปิดเผยความรู้สึกหลังจากที่ตัดสินใจแยกทางกับวาวดูเพื่อนซีตั้งแต่สมัยวัยรุ่นที่ผันตัวมาเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับเขาเมื่อ5ปีก่อนว่าพวกเขาได้นั่งคุยกันและคิดว่าการแยกทางเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนตัวเขาเองก็เตรียมพร้อมสำหรับการลงแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นแกรนด์สแลมแรกของปีในช่วงต้นปีหน้าแล้วและก็ตื่นเต้นกับซีซั่นใหม่มากต้องขอบคุณเจสกับดานี่สำหรับการทำงานหนักมาหลายปีและอวยพรให้ทั้งสองคนมีอนาคตที่ดีภายภาคหน้าครับขณะที่อาร์เมรีโมเลสโมนั้นเมเล่จ้างเข้ามาทำงานเป็นโค้ชตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากที่เขาแยกทางกับอีวานเลนเดนซึ่งทำหน้าที่เป็นโค้ชให้เขามาก่อนนั้นนาน2ปีครับและก็ยังจะทำงานร่วมกันต่อไป You know I worked with her as well so for me it doesn't feel like a very different thing for me to do obviously I wasn't paying my mom so. พูดถึงเรื่องเทนนิสครับตอนสิ้นปีนี้ครับ31ธันวาคมถึง2มกราคมนะครับก็จะมีเทนนิสรายการใหญ่ World Tennis Thailand ครับจัดที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเชิญท่านไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันจะมีนักเทนนิสชั้นนำของโลกอย่างโทมัสเบอร์ดิชมีลอชราวนิชครับดาวิดเฟเรย์จอห์นอิสเนอร์ฟาบิโอฟอตตินี่และก็ริชาร์ดแกสเก้ครับแข่งกันที่สนามเซนเทเนียร์พาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับถ่ายทอดสดทางทูวิชั่นทรูเทนนิส HD 670ครับสามารถรับชมผ่านแอปพลิเคชันทรูวิชั่น Anywhere ได้ทุกช่องทางครับหรือจะไปชมสดที่สนามก็ได้ไปดูสรุปข่าวกีฬารอบโลกอื่นๆที่น่าสนใจกันครับนุสราต้อมคำลงสนามเซต2ช่วยราบิต้าบากูสโมสรของอาเซอร์ไบจานเปิดถิ่นซาฮาชิสปอร์ตโอลิมปิกเซ็นเตอร์บากู
พลิกเอาชนะดินาโมคาซานคู่แข่งจากรัสเซียไป 3-2 เซตสกอร์22-25 23-25 28-26 25-21 และ15-9ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์สโมสรยุโรปรายการ CEV Champions League รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของกลุ่ม Aเยนพอลเตอร์นักกอล์ฟมือ26ของโลกจากอังกฤษยอมรับอยากเป็นกัปตันทีมไรเดอร์คัพยุโรปพร้อมชี้ยังมีเวลาอีก10ปีในการทำความฝันให้เป็นจริงนอกจากนี้พอลเตอร์ยังเผยอีกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจดังกล่าวตั้งแต่มีส่วนร่วมนำทีมยุโรปชนะสหรัฐที่เมดินาเมื่อปี2012เจอร์รี่โจนส์เจ้าของทีมดัลลัสคาร์บอยได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาเป็นแฟนตัวยงของโรเบิร์ตกริฟฟินเดอะเทิร์ดควอเตอร์แบ็คของทีมวอชิงตันเรดสกินพร้อมหวังว่าในอนาคตอยากได้ตัวควอเตอร์แบ็ครายนี้มาร่วมทีมด็อกเตอร์แฮมเบิร์กมาโก้ที่ปรึกษาของทีมเรดบูลเรซซิ่งรู้สึกไม่พอใจที่เซบาสเตียนเวทเทลอดีตลูกทีมตัดสินใจย้ายไปร่วมงานกับเฟอร์รารี่ในฤดูกาลหน้าและละเมิดสัญญาด้วยการไปปรากฏตัวกับทีมงานเฟอร์รารี่ในช่วงเทสรถเมื่อวันก่อนทั้งที่ตามสัญญาแล้วเวทเทลห้ามยุ่งเกี่ยวกับสังกัดใหม่จนกว่าฤดูกาล2014จะจบลงอย่างสมบูรณ์หรือการเทสรถครั้งสุดท้ายจบลงนั่นเองช่วงหน้าครับเรามาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่เอาชนะมาเลเซียได้แบบสุดมัน 3-2 ครับวันนี้ในอดีต27พฤศจิกายนปี1946ทีมชาติอังกฤษชนะทีมชาติฮอลแลนด์8-2ในการแข่งขันฟุตบอลที่ลีดส์โรด